าดีในรายการไออันจาดีค่ะวันนี้ค่ะเอาใจคนช่วงเก็บตัวสู้โควิดกันกับเมนูช็อกบอนโควิดค่ะทำง่ายมากอุปกรณ์ก็หาง่ายค่ะที่สำคัญคือเราจะได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักเจ้าโควิดกันให้มากขึ้นด้วยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าเมนูนี้เป็นยังไงไปดูเลยค่ะอย่างแรกที่ทำช็อกบอนค่ะจะดีจะมีเป็นเนื้อเค้กค่ะวันนี้จะดีใช้เป็นวานิลาเค้กค่ะแต่แล้วแต่ชอบเลยใครจะเป็นบัตเตอร์เค้กก็ได้ใครจะเป็นช็อกโกแลตเค้กก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะวานิลาเค้กจะดีมีสูตรแล้วทำเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้าไปดูสูตรได้เลยพี่ๆนิดเดียวเขาก็ได้ละวานิลาเค้กอะค่ะถ้าไม่สะดวกทำเองซื้อก็ได้นะคะซื้อเป็นวานิลาเค้กแล้วก็เอามาทำก็ได้เดี๋ยวนี้ร้านสะดวกซื้อมีเยอะแยะเลยขั้นตอนต่อไปค่ะจะดีมีเป็นเนยเค็มค่ะละลายเอาไว้แล้วเป็นแบบอย่างนี้เลยน้ำใส่ลงไปเลยแต่ละสูตรจะใช้เนยเค็มไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าเนื้อเค้กที่ได้เนี่ยค่ะมีส่วนผสมของเนยมีของเหลวเยอะหรือเปล่าลองใส่ลงไปแล้วก็ลองนวดนวดนวดดูค่ะถ้าเหลวเกินไปเดี๋ยวแก้ไม่ได้ก็ใส่น้อยๆก่อนส่วนผงโกโก้แล้วแต่ชอบเลยว่าใครชอบเยอะชอบน้อยแค่ไหนโอเคแล้วก็ลองนวดๆดูค่ะถ้าเขาปั้นได้เนียนกริบก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะจะดีนวดให้เข้ากันก่อนนะคะนี่นวดจนเข้ากันแล้วค่ะคราวนี้เราก็ลองเช็คดูว่าได้หรือยังด้วยการหยิบขึ้นมาแล้วก็ปั้นดูค่ะนี่ถ้าปั้นแล้วแบบเนียนกิ๊บไม่มีรอยแตกแบบนี้ค่ะก็เรียกว่าใช้ได้แล้วเราก็จะปั้นเป็นลูกๆ กันเอาให้เท่าๆกันเลยใครชอบลูกเล็กลูกใหญ่ของจะดีประมาณนี้ประมาณ1สกู๊ปประมาณ1ช้อนโต๊ะลูกนึงก็หมุนหมุนเร็วๆอะค่ะแล้วเขาจะเนียนกิ๊บเลยนี่เนียนกิ๊บไม่มีรอยแตกเป็นเงาๆถือว่าใช้ได้ละก็ใส่ไปเลยเดี๋ยวจะดีปั้นไปเรื่อยๆกันค่ะแล้วค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปกันได้แล้วคราวนี้เราจะไปพักในตู้เย็นค่ะเซตให้เขาอยู่ตัวแล้วก็แข็งขึ้นประมาณ10นาทีเดี๋ยวกลับมาทำกันค่ะมาทำตัวกิ่งก้านของโควิดกันที่เป็นแบบเส้นๆๆๆออกมาค่ะจะดีใช้เป็นบิสกิตแห้งแล้วก็หักให้เขาเท่าๆกันระหว่างนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเมาเรื่องของโควิดดีกว่าเดี๋ยวจะดีเล่าเรื่องโควิดให้เข้าใจง่ายๆเพราะว่ามีน้องๆหลายๆคนอะไรคือเชื้อโรคอะไรคือไวรัสไม่เข้าใจห้ามจับทำไมต้องห้ามจับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังง่ายๆกันค่ะขอแนะนำตัวก่อนสวัสดีข้าคือโควิด-19 ข้าเนี่ยอ่อนแอต่อโลกใบนี้มากข้าก็เลยต้องผลิตชุดเกราะเอาไว้เพื่อป้องกันแล้วก็เดินทางบนโลกใบนี้ชุดเกราะของข้าเนี่ยผลิตจากเส้นใยโปรตีนแล้วก็ไขมันโควิดมีภารกิจแล้วก็เป้าหมายที่จะต้องไปทำก็คือเดินทางไปบุกยึดปอดมาเป็นอาณานิคมเราจะเดินทางผ่านโดยยานที่เรียกว่าสารคัดหลั่งก็คือน้ำลายของมนุษย์น้ำมูกหรือว่าน้ำตาอาชิวเดินทางไปแล้วถ้ามีมนุษย์อยู่เข้าใกล้ระยะตรงนี้ค่ะเกิน2เมตรนะคะแล้วก็ถ้าเขาไม่ปิดแมสตัวโควิดเนี่ยจะเข้าไปในร่างกายมนุษย์แต่ว่าถ้าคนนั้นปิดแมสแล้วก็อยู่เกิน2เมตรโควิดก็จะตกล่วงอยู่บริเวณนั้นค่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าชุดเกราะของโควิดเนี่ยมีพลังงานอยู่ได้ในน้ำเนี่ย4วันถ้าเป็นละอองของเสมหะหรือน้ำลาย5นาทีบนวัสดุลูกบิดประตู 7-8 ชั่วโมงถ้าในผ้าหรือว่าทิชชู่นะคะ 8-12 ชั่วโมงเลยค่ะบนโต๊ะผิวเรียบๆเนี่ยอยู่ได้ 24-28 ชั่วโมงเลยถ้าในตู้เย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า4องศานะคะจะอยู่ได้1เดือนเลยค่ะเราจะดักรอเหยื่ออยู่ที่ลูกบิดประตูหรือว่าตามที่สาธารณะต่างๆตามช้อนหรือว่าซ่อมที่เราใช้ร่วมกันค่ะแต่บางครั้งเราก็จะถูกโจมตีโดยมนุษย์ด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าล้างมือล้างของด้วยสบู่เหลวนะคะถ้าเป็นสบู่เนี่ย20วินาทีนะแต่ว่าถ้าเป็นแอลกอฮอล์ที่เป็น 70%
หรือว่า 70% อัพอะค่ะ30วินาทีนะคะถ้าเป็นแอลกอฮอล์เนี่ยโปรตีนเขาจะของโปรตีนที่เป็นชุดเกาะเนี่ยจะถูกทำลายถ้าเป็นสบู่เหลวเนี่ยชุดเกาะเขาอะค่ะไขมันจะถูกทำลายค่ะเมื่อชุดเกาะของโควิดถูกทำลายเขาก็จะอยู่ไม่ได้ค่ะเจ้าโควิดก็จะถูกทำลายลาก่อนพวกมนุษย์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะช็อกบอลโควิด-19ค่ะทำไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะภาพจากพนันค่ะขอขอบคุณดร.แกงแล้วก็เรื่องราวจาก LPJK ค่ะเรื่องราวในวันนี้ที่จะดีเล่าไปก็คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสักนิดนึงก็ยังดีค่ะช่วงนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยสบู่พกแอลกอฮอล์กันนะคะเป็นห่วงทุกคนค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะบายค่ะ